ชวนไปดูพัฒนาการทางด้านการแพทย์นะครับที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคที่มีความยากมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดนี้เองเป็นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับที่ประกาศความสำเร็จในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเรื่องนี้เองนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านายแพทย์วิโรจน์ ชดช้อยหัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะและแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตรักษาด้วยไอน้ำจำนวน65รายมีอายุระหว่าง 60-80 ปีนะครับที่เข้ารับการรักษาในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจผลการรักษาในระดับสูงนะครับกว่า 70-95% ทีเดียวครับก็มีผู้ป่วยได้รับข่าวคราวแล้วก็สนใจเข้ามาสอบถามเยอะแล้วก็เข้ามาปรึกษาว่าเขาเองเนี่ยจะทำวิธีการนี้ได้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นผลจากการที่เราได้ศึกษานำวิธีการเหล่านี้เข้ามาแล้วก็นำมาใช้นะฮะการศึกษาในต่างประเทศเราก็เฝ้าดูเข้ามาเป็นเวลา 5-6 ปีเขาก็ทำแล้วมีผลงานแล้วมีว่าในแง่ของทฤษฎีนี่ผมเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีการซึ่งได้ผลแน่นอนที่ผ่านมานะครับศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เคยหยุดพร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพนะครับและบุคลากรที่ทุ่มเทและก็ใส่ใจในการรักษาโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญครับ